สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับมาดูวิธีย่างแหนมแบบเวียดนามนะครับอันนี้เรียกแหนมจัวเหนืองนี่ก็แหนมเปรี้ยวแหนมส้มย่างเขาย่างไฟแรงนะครับของเวียดนามแต่ว่าแหนมเขาจะไม่เปรี้ยวเท่าบ้านเรานะครับนี่10อันราคา 50,000 ก็ประมาณ75บาทนะครับอยู่ที่ถนนนะครับตอกเล็กๆในย่านแบ็คแพ็คเมืองฮานอยนะครับโง่เดยล่ะโง่เต้นล่ะเสียโง่ตอกเสื้อฮะตอกเสื้อเหาะ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 เสื้อนะครับเป็นชื่อถนนหรือชื่ออะไรสักอย่างคล้ายๆเป็นชื่อตรอกอะตรงนั้นนี่ครับก็จะย่างวิธีนี้ครับเตาถ่านร้อนร้านนี้อยู่ละใกล้ฮานอยกรีนฮานอยแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลนะครับที่ทางนี้แล้วก็นั่นนู้นฮานอยโฮมโฮเทลก็ถ่านก็จะอยู่นี้ระวางถ่านไว้อาหารทางเหนือหลายอย่างก็ใส่กระด้งมานะครับยังมีบุญเดานะครับทางเหนือจะเป็นบุญแล้วก็มีเต้าหู้เนี่ยแล้วก็เครื่องเขาก็ใส่กระด้งมาอันนี้ก็เป็นรอนะครับรอเดี๋ยวเขาจะแหนมที่ย่างนะครับมาใส่ที่นี่ร้านก็นั่งข้างทางเงี้ยครับมาแล้วครับครับ75บาทแต่ก็คุ้มนะครับโอ้ไปแบบฟิวนี่ฮะโอ้รีบทานตอนร้อนๆนะเนี่ยแล้วมีซอสแดงๆนะฮะมาใส่วิ่งผ่านนะซอสนี้จะเผ็ดเข้มข้นแหนมไม่เปรี้ยวเหมือนบ้านเราครับกินเล่นๆมันๆอร่อยครับพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ